เรียบร้อยขออนุญาตกราบเรียนนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่21มิถุนายน2564นะคะสมาคมได้มีโอกาสต้อนรับคุณพ่อขาคุณพ่อดร.วารินบุษบันค่ะคุณพ่อดร.วารินบุษบันนะคะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะโอ้ขอบพระคุณมากค่ะท่านขออนุญาตนะคะกราบคุณพ่อด้วยความเคารพวันนี้สมาคมการค้าการจัดการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเอเชียแปซิฟิกนะคะได้มีโอกาสต้อนรับคุณพ่อซึ่งเป็นที่รักและเคารพของพวกเราทุกคนแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ดร.วิลาลีสวัสดิ์พลกราบมากๆแล้วก็กราบขอบพระคุณคุณพ่อของเราที่ท่านให้เกียรติกับทางสมาคมแอปลีด้านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันดีค่ะที่หน่วยงานของนานาชาติ IECD นะคะซึ่งท่านได้จัดองค์กรการกุศลในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนที่ขาดโอกาสหรือไม่มีโอกาสได้ใช้แม็กอย่างทั่วถึงหรือถ้ามีอยู่แล้วก็เปลี่ยนก็น้อยมากก็เลยท่านก็เลยคิดโครงการตัวนี้อยากจะเอาไปเผื่อแผ่ช่วยเหลือประชาชนที่ท่านน่ะมีน้อยไม่ใช่ว่าท่านไม่มีเลยท่านอาจจะมีน้อยแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแม็กเท่าไหร่นะคะท่านก็เลยจะเป็นหน่วยงานนึงที่อยากจะอาสาช่วยเหลือประชาชนโดยที่จะเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานคร50เขตขออนุญาตนายกสมาคมขออนุญาตส่งไมค์ให้กับท่านศาสตราจารย์ดร.วิลาลีสวัสดิ์พลกลางเพื่อที่จะได้แนะนำโครงการดีๆให้กับประชาชนจากตรงนี้ค่ะท่านคะเชิญค่ะค่ะต้องขอบพระคุณท่านนายกสมาคมแอปิต้านะคะวันนี้ทางสถาบันส่งเสริมและพัฒนาการศึกษานานาชาติ IECD โรงเรียนผู้สูงอายุปริญญาชีวิตอินเตอร์ประเทศไทยและท่านประธานที่ปรึกษาของโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะคือท่านคุณพ่อดร.วารินบุษบันต้องขอบพระคุณทางสมาคมแอปิต้ามากค่ะที่สนับสนุนส่งเสริมในการที่ทางโรงเรียนผู้สูงอายุปริญญาชีวิตอินเตอร์ประเทศไทยและสถาบันส่งเสริมและพัฒนาการศึกษานานาชาติซึ่งจะลงพื้นที่ทำกิจกรรมทางด้านการศึกษาร่วมกับชุมชนต่างๆนะคะโดยเริ่มต้นจากกทม.ก่อน50เขตค่ะได้รับความสนับสนุนในครั้งนี้เราต้องขอบพระคุณมากๆทีเดียวค่ะขอบพระคุณอีกครั้งค่ะยินดีค่ะจากนี้นะคะขออนุญาตให้ทางคุณพ่อของเรานะคะคุณพ่อของเราทุกคนนะคะคุณพ่อคะในโอกาสที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมสมาคมแอปิต้าวันแรกนะคะในฐานะที่ลูกเป็นลูกสาวของคุณพ่อในสิ่งที่คุณพ่อได้ทำสิ่งที่ดีงามมาให้กับแผ่นดินค่ะลูกมีความภูมิใจในสิ่งที่เป็นตัวตนของพ่อมากลูกอยากให้พ่ออวยพรพวกเราที่ทำงานด้านการศึกษาและทำงานด้านองค์กรสาธารณชนของโลกค่ะนะคะรบกวนพ่อออกสื่อกับทางประชาชนในองค์กรของสมาคมเราทั่วโลกด้วยค่ะพ่อคะเชิญค่ะก็ขอบารมีรัชกาลที่9มาร่วมโครงการนี้ขึ้นจากรัชกาลที่9แล้วก็รัชกาลที่10แล้วก็เนี่ยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารีพระบรมราชกุมารีแล้วก็เทือกพระวงศ์หลายพระองค์แล้วก็ท่านผู้มีเกียรติร่วมกันดำเนินโครงการนี้ก็ขอให้ท่านทุกท่านที่ร่วมงานในโครงการนี้นะจงมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะทำงานรับใช้ประเทศชาติต่อไปขอทุกคนประสบแต่ความสุขความสำเร็จในชีวิตตลอดไปขอบคุณครับสาธุขอบพระคุณมากค่ะก็ขออนุญาตขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามผลงานของทางสมาคมที่ดำเนินงานมาเกือบ2ปีที่ผ่านมานะคะในหลายๆโครงการที่ออกสู่ตลาดโลกและนี่เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทางสมาคมจะกลับไปให้สู่ประชาชนอย่างแท้จริงค่ะเราจะเป็นแสงเทียนดวงเล็กๆนะคะดวงหนึ่งที่ไม่มากก็น้อยเราจะส่งกำลังให้กับทางประชาชนในทุกๆด้านที่เรามีความสามารถที่จะทำต่อไปได้ค่ะแล้วก็จากวันนี้เราในฐานะสมาคมแอปิต้าและสถาบัน IEC